สวัสดีค่ะคลิปนี้เราจะมาวาดโลโก้เบเกอรี่แบบมินิมอลกันนะคะโดยใช้โปรแกรม Procreate ค่ะก่อนอื่นนะคะเราเปิด Procreate ขึ้นมาแล้วเลือก New Canva เลือก Square นะคะเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสหรือเราจะกำหนดขึ้นมาเองนะคะเมื่อเราเลือกเป็นรูปสี่เหลี่ยมจัตุรัสขึ้นมาเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็เลือกบลัชค่ะบัดนี้เราจะเป็นเส้นดินสอนะคะจะเป็นเส้นของ dry ink หรือเป็นเส้นอื่นๆแล้วแต่ชอบนะคะจากนั้นเลือกสีส้มในการล่างค่ะเราจะแบ่งโลโก้ออกเป็น3ส่วนนะคะส่วนที่เป็นรูปส่วนที่เป็นข้อความใหญ่ชื่อโลโก้แล้วก็ส่วนขยายอื่นๆนะคะแบบนี้ค่ะแล้วเราลด opacity ลงโดยการกดที่ตัว N 1ครั้งลด opacity ลงแล้วเพิ่มเลเยอร์ที่2ขึ้นมาเลือกบลัชนะคะอีกครั้งหนึ่งแล้วก็เลือกสีค่ะตอนนี้เราจะใช้สีแดงนะคะบนเราจะวาดบนเลเยอร์ที่2นะคะวาดส่วนที่เป็นเค้กค่ะเค้กสามเหลี่ยม1ชิ้นส่วนข้างบนนะคะอันนี้เรายังอยู่ขั้นตอนในการล่างอยู่นะคะค่อยๆวาดไปค่ะอันนี้คือจะเป็นล่างเส้นอาจจะไม่สวยก็ไม่เป็นไรนะคะอันนี้คือเส้นล่างเชอร์รี่ด้านบนเราจะเป็นรูปตัว C นะคะหรือเป็นอักษรอื่นๆหรือถ้าตัว C วาดยากก็จะเป็นรูปเชอร์รี่หรือจะเป็นสตรอเบอรี่ก็ได้ค่ะแบบนี้ค่ะนี่จะเป็นส่วนของเงานะคะเรารู้สึกว่าวาดแล้วเค้กมันเล็กเกินไปแล้วก็เพิ่มมาอีก1ชั้นได้ค่ะลองขยับนะคะขยับให้อยู่ในส่วนของส่วนสี่เหลี่ยมด้านบนนะคะเพิ่มเลเยอร์ที่3ขึ้นมาส่วนนี้จะเป็นชื่อค่ะชื่อของเรานะคะหรือว่าชื่อของโลโก้ค่ะหรือว่าชื่อแบรนด์สินค้าค่ะตอนนี้เราจะใช้ชื่อชายานะคะชายาเบเกอรี่จากนั้นก็ขยับค่ะใช้เครื่องมือฟรีฟอร์มหรือใช้เครื่องมือฟรีฟอร์มอยู่ในฟอร์มนะคะขยับให้อยู่ในส่วนของสี่เหลี่ยมตรงกลางจากนั้นก็เพิ่มเท็กซ์ขึ้นมาค่ะพิมพ์คำว่าเบเกอรี่หรือส่วนขยายอื่นๆเช่นเบิร์ทโฮหรือพิมพ์ส่วนขยายอื่นๆค่ะตอนนี้เราจะใช้คำว่าเบเกอรี่นะคะขยับให้ลดขนาดลงแล้วก็ขยายช่องไฟให้กว้างขึ้นให้อยู่พอดีกับช่องที่3ค่ะประมาณนี้นะคะแล้วก็ขยับให้อยู่ในช่องค่ะเราขยับให้อยู่ในช่องหรือใครจะให้ยาวกว่าก็ได้นะคะแต่อยู่ในระนาบเดียวกันจากนั้นก็กรุ๊ปค่ะแล้วกดที่ New Group แล้วก็ Pattern ค่ะเป็นการรวมเลเยอร์ปิดเลเยอร์ที่1นะคะแล้วกดตัว N ที่เลเยอร์ที่2ลด opacity ลงต่อไปเราจะตัดเส้นกันนะคะเราจะใช้ปากกาหัวโมโนไลน์ค่ะอยู่ที่ calligraphy แล้วก็โมโนไลน์ค่ะแบบนี้ค่ะขยายส่วนที่เป็นเค้กออกมาขึ้นมาก่อนนะคะแล้วก็ลงมือตัดเส้นก่อนค่ะการตัดเส้นนี้จะขึ้นอยู่กับเรานะคะถ้าเราไม่ชอบเส้นเราสามารถกด undo โดยการใช้2นิ้วจิ้มหน้าจอหรือจะมีเครื่องหมายลูกศรย้อนกลับอยู่ทางซ้ายมือค่ะอันนี้จะวาดตัวครีมด้านหน้านะคะอันนี้จะเป็นส่วนที่เป็นเงาค่ะต่อไปวาดเค้กส่วนต่อไปวาดเค้กส่วนข้างล่างนะคะการตัดเส้นนี้ไม่จำเป็นต้องตรงเสมอไปนะคะเราสามารถวาดเพิ่มก็ได้นะคะเพื่อให้ดูน่าสนใจเพื่อให้มีเลเยอร์ให้มีเลเยอร์ให้น่าสนใจให้ดูสวยงามค่ะทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับที่เราชอบนะคะแสดงความเป็นตัวของตัวคุณในลายเส้นได้ค่ะแบบนี้ค่ะถ้าสมมุติว่าเส้นไม่ตรงหรือเรายังไม่พอใจเส้นนะคะเราก็จะใช้ยังลบค่ะแล้วก็เขียนซ้ำต่อไปเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะเราจะวาดตัวสีหรือลูกเชอร์รี่ของเราวาดทับไปเลยค่ะข้อดีของการแยกเลเยอร์ในการทำงานนะคะมันจะง่ายต่อการลบค่ะหรือว่าลบในส่วนที่รูปทับซ้อนกันค่ะอันนี้จะวาดส่วนครีมหรือว่าตัวที่จมลงไปนะคะเนี่ยค่ะ
ตอนนี้เรากำลังจะลบส่วนที่มันทับกันอยู่นะคะเราลบตัว c จากนั้นตัว c บังกับเค้กเราก็ลบเส้นเค้กค่ะแบบนี้ค่ะต่อไปเราจะรวมกรุ๊ปค่ะแล้วก็กดที่ fatten ค่ะเราไปเพิ่มอีกมาอีกหนึ่งเลเยอร์นะคะจากนั้นก็เขียนชื่อค่ะชื่อนี้ก็ไม่จำเป็นต้องตรงเส้นแบบล่างนะคะแต่จะคงรูปแบบเดิมไว้หรือใครมีฟอนต์ที่น่าสนใจเราก็สามารถพิมพ์ได้นะคะพิมพ์ใช้ได้เลยชื่อเบเกอรี่ไม่จำเป็นต้องชื่อฉายานะคะนี่จะเป็นชื่อที่เราติดต่างขึ้นมาหรือสมมุติขึ้นมาค่ะส่วนเบเกอรี่ที่เราพิมพ์แต่แรกเราก็เขียนหรือว่าเราจะใช้อันที่เราพิมพ์ก็ได้นะคะเราไม่ต้องวาดให้ตรงมากเราสามารถดีไซน์ตัวหนังสือฟรอนต์ของเราขึ้นมาได้ค่ะแบบนี้ค่ะถ้าไม่ชอบนะคะก็กด undo แล้วเขียนใหม่หรือว่าเขียนผิดก็กด undo แล้วเขียนใหม่ค่ะจากนั้นเราก็ปิดตาตัวเลเยอร์ที่2ที่เป็นแบบล่างนะคะเพิ่มเลเยอร์ที่5ขึ้นมาค่ะเราเพิ่มเลเยอร์ที่5ขึ้นมาเราจะลงสีกันค่ะเลือกสีเป็นสีครีมสีเหลืองสีโทนเหลืองนะคะจะเป็นตัวครีมการลงสีของเรานะคะคือเราจะระบายขอบก่อนขอบให้เสร็จแล้วก็ดึงสีลงมาค่ะดึงสีลงมาถมให้เต็มค่ะเพิ่มเลเยอร์ที่6แล้วกด clipping mark ค่ะแล้วเลือกเป็น multiply ค่ะ multiply ค่ะเพื่อสีที่จะได้เข้มขึ้นค่ะแล้วจะได้เกิดเงาจากนั้นก็จิ้มที่เลเยอร์ที่6นะคะแล้วก็เมิร์จดาวค่ะเลือกสีเป็นสีขาวนะคะที่จะทำเป็นเงาเป็นเส้นเงาเล็กๆน่ารักค่ะจากนั้นเพิ่มเลเยอร์ขึ้นมาอีก1เลเยอร์เราจะทำครีมกันนะคะครีมนี้เราจะเป็นครีมด้านหน้าเราจะเป็นสีน้ำตาลนะคะเป็นครีมช็อกโกแลตค่ะเป็นตัวช็อกโกแลตนะคะแบบนี้ค่ะการลงสีของเราคือเราจะทำเส้นขอบก่อนนะคะให้เส้นปิดสนิทแบบนี้ค่ะถ้าเรารู้สึกว่าเส้นไม่ปิดสนิทเรากลับมาลากเส้นซ้ำก็ได้นะคะยกมือยกปากกาแล้วกลับมาลากเส้นซ้ำแบบนี้ค่ะเรียบร้อยแล้วก็ลงเส้นทับทำเหมือนเดิมค่ะเพิ่ม1เลเยอร์แล้วเลือก clipping mark จากนั้น multiply ค่ะกดที่ตัว N แล้วเลือก multiply ค่ะแบบนี้ค่ะสีมันจะได้เข้มขึ้นเพื่อให้ดูมีเลเยอร์มีชั้นหรือให้มันรู้สึกว่ามันนูนขึ้นมาค่ะตรงไหนที่เรารู้สึกว่ามันจะเกิดเงาแล้วก็ไปทำเส้นได้นะคะทำเช่นเดิมค่ะเปิดเลเยอร์ขึ้นมาแล้วก็กดที่สี่เหลี่ยมแล้วเมิร์จดาวค่ะแล้วก็ใช้สีขาวในการทำแสงเงานะคะให้เส้นดูน่ารักขึ้นค่ะต่อไปตัวเชอร์รี่ทำเช่นเดิมนะคะเพิ่มเลเยอร์แล้วก็ลงสีทาเส้นขอบแล้วก็ในกรณีว่าพื้นที่มันเล็กเราก็สามารถปากการะบายได้นะคะเพิ่มเลเยอร์นะคะแล้วก็ clipping mark แล้วก็ multiply ค่ะทำให้สีเข้มขึ้นแต่เรารู้สึกว่าสีแดงเนี่ยเรามองไม่เห็นความเข้มขึ้นเราก็เพิ่มให้สีมันเข้มสีให้หนาเส้นเข้มขึ้นนะคะแบบนี้ค่ะจากนั้นก็เมิร์จดาวค่ะแล้วก็ลงสีขาวค่ะให้เกิดเงาแบบนี้ถ้ารู้สึกว่ามันไม่โอเคก็ไม่ต้องใส่ก็ได้นะคะต่อไปลงสีใบไม้ค่ะแบบนี้ค่ะเราไปที่เลเยอร์ที่6นะคะปัดไปทางซ้ายแล้วดูพิเคทค่ะเราจะทำงานอยู่ที่เลเยอร์ที่6ข้างล่างนะคะกดสี่เหลี่ยมแล้วเลือกอัลฟาล็อกแล้วเลือกสีนะคะสีแดงหรือสีอื่นๆที่ต้องการจากนั้นfill layer ค่ะแล้วก็ใช้ยูนิฟอร์มนะคะใช้เครื่องมือยูนิฟอร์มในการกดขยับลงมาค่ะถ้าเพื่อให้เกิดเงาหรือชั้นของมันแบบนี้ค่ะแล้วกด N แล้วลด opacity ลงให้ดูจางลงนะคะแล้วเพิ่มลงมาอีก1 layer แล้วใช้สีดำตอนนี้เราจะตีขอบมันนะคะแล้วก็ลากเส้นตรงค่ะแล้วก็ลากเส้นตรงแนวนอนเราจะทำเป็นให้มันตั้งฉากกันนะคะทำแค่1เลเยอร์จากนั้นดูพิเคทเลเยอร์ที่9แล้วใช้ฟลิปค่ะ
พลิปบนลงล่างแล้วก็จากซ้ายเป็นขวาลองจัดมุมนิดนึงค่ะแล้วจับกลุ่มแล้วก็เฟตเทิลค่ะเสร็จเรียบร้อยแล้วค่ะนี่คือโลโก้แบบมินิมอลนะคะโลโก้เบเกอรี่แบบมินิมอลเพื่อนๆสามารถทำตามได้นะคะค่อยๆทำไปหวังว่าคลิปนี้จะมีประโยชน์ในการครีเอทงานโลโก้แบบอื่นๆนะคะขอบคุณสำหรับการติดตามค่ะและอย่าลืมกด Subscribe แล้วกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะคะเวลาเราอัพคลิปใหม่ๆหรือคลิปวาดรูปคลิปออกแบบใหม่ๆนะคะสำหรับตอนนี้ก็สวัสดีค่ะ